ญญาอัญญาวรัญชูสวัสดิ์ MTL 60มิสทีนทานสมุทรปราการคว้ามงมิสทีนทานไทยแลนด์2024เรียกได้ว่าเป็นเวทีเยาวชนระดับประเทศเวทีต้นแบบเด็กและเยาวชนหลากหลายเพศที่มีจิตอาสาและจิตสาธารณะเวทีแรกของประเทศไทยขอแสดงความยินดีอัญญาวรัญชูสวัสดิ์อัญญาMTL 60 มิสทีนทานสมุทรปราการคว้ามงมิสทีนทานไทยแลนด์2024ค่ะอัญญาอัญญาวรัญชูสวัสดิ์มิสทีนทานไทยแลนด์ค่ะวันนี้รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็ดีใจที่สุดในชีวิตหนูทำได้แล้วค่ะเวทีแรกของหนูประสบความสำเร็จแล้วจริงๆขอบคุณค่ะอาจจะเป็นเพราะหนูมีความเป็นไฟเตอร์ในตัวกรรมการเลยเห็นจุดนี้ของหนูค่ะหนูเตรียมตัวมาประมาณ3เดือนค่ะหลังจากได้มงสายสะพายของจังหวัดสมุทรปราการค่ะหนูก็ซ้อมเดินนะคะ performance speed หนูก็ซ้อมมาตลอดค่ะค่ะสำหรับความรู้สึกนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนได้ปลดล็อกตัวเองค่ะทำลายกำแพงที่อยู่ในใจนะคะก็วันนี้ดีใจที่สุดในชีวิตเหมือนกันค่ะว่าวันนี้ภูมิใจทำได้แล้วค่ะมีการพูดกันค่ะว่าแบบว่าถ้าได้ก็ฝากด้วยฝากอัญญาด้วยนะคะแล้วก็แบบว่าดีใจที่ได้ทำงานร่วมกันแล้วค่ะรู้สึกยินดีกับอัญญามากๆค่ะเพราะว่าสมควรแล้วก็สมมงในวันนี้มากที่สุดแล้วค่ะก็รู้สึกเสียใจนิดหน่อยนะคะแต่ว่าหนูทำเต็มที่แล้วค่ะตลอดระยะเวลา6เดือนก็หนูได้พิสูจน์ตัวเองบนเส้นทางการเป็นนางงามแล้วในครั้งนี้มีผู้รู้สึกว่าทำเต็มที่แล้วค่ะแล้วก็ได้ปลดล็อกตัวเองในหลายๆอย่างเลยค่ะแต่หลอดระยะเวลาที่หนูดำรงตำแหน่งมิสทีนทานมหาสารคามหนูโดนฟีดแบ็กตลอดเลยค่ะในเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือว่าการสปีดมาวันนี้มีผู้รู้สึกว่าทำดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เหมือนให้ผู้คนให้โอกาสหนูก็คว้าโอกาสนี้ไว้ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ในเรื่องของการตอบคำถามรู้สึกว่าตอบได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็การเดินก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยค่ะก้านะคะจากขอนแก่นนะคะวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจมากค่ะที่ได้รับตำแหน่งนี้นะคะก็ยินดีกับอัญญาด้วยนะคะเก่งมากสมมงจริงคือเห็นตั้งแต่รอบ5จังหวัดก็คือแบบจับใจมากนะคะยินดีกับอัญญาด้วยนะคะอีกหนึ่งตำแหน่งพ่วงมาด้วยควีนภาคใช่ค่ะตำแหน่งนี้ก็เพิ่งแบบตกใจมากค่ะที่ได้รับตำแหน่งนี้คือดีใจมากค่ะที่ได้รับตำแหน่งนี้ก็เพราะว่าตัวเองทำเต็มที่แล้วก็ตลอดระยะเวลาเก็บตัวมาเนี่ยก็สมควรค่ะว่าจะเป็นเรื่องการทำคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยก็เต็มที่มากเลยค่ะทุกกิจกรรมอะไรเงี้ยใช่ค่ะความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะสวัสดีค่ะก็จีทันธิกาปรีชานุมาตรค่ะ Miss Fighter Team Chan Thailand 2024ค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ประทับใจมากๆค่ะสามารถปลดล็อกตัวเองได้แล้ววันนี้นางงามยอดนักสู้ก็ตกมาเป็นของก็จีแล้วค่ะก็ยินดีกับเพื่อนๆทุกคนแล้วก็ยินดีกับเองที่วันนี้ทำตามความฝันได้สำเร็จแล้วค่ะสวัสดีค่ะโฟบรรณรสของสร้อยนะคะรองอันดับ2 Miss Teen Chan Thailand 2024ค่ะหนูก็รู้สึกตกใจนิดนึงค่ะเพราะว่าประสบการณ์หนูน้อยมากหนูอายุ16ย่างจะ17ค่ะอายุน้อยที่สุดในท็อป5เลยก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้เข้าร่วมกับองค์กรค่ะแล้วก็จะทำหน้าที่ให้เต็มที่ค่ะค่ะฝากเชียร์นะคะพวกเราด้วยนะคะพวกเราจะทำหน้าที่ของพวกเราให้เต็มที่ที่สุดค่ะตามบริบทของกรแน่นอนค่ะ